ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของตัวเองหมดแล้วถึงได้ทำให้ยอดฝีมือของเกาะความลับสวรรค์แสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาทว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปพลางหันมองออกไปตามเสียงนี้หลงเฉินชายหนุ่มคนนี้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตกตะลึงอย่างมากมันเป็นเพราะว่าเขาได้พบกับคนที่เขาไม่ต้องการจะพบที่สุดใช่แล้วคนคนนั้นคือหลงเฉินที่กำลังก้าวเดินออกมาอย่างช้าๆโดยที่ใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความเย็นแย่เยือกเย่หลิงฉานที่เห็นเช่นนั้นก็เผยสีหน้าที่มีความสุขราวกับได้เห็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ของนางทว่าตอนนี้เองที่นางได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าระวังเอาไว้ด้วยอีกฝ่ายสามารถอ่านการเคลื่อนไหวล่วงหน้าของเจ้าได้ทั้งหมดเย่หลิงฉานส่งเสียงเตือนออกมาอย่างดังเพราะนางกลัวว่าหลงเฉินจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขนาดไหนมันอาจจะทำให้เขากลายเป็นฝ่ายเสียท่าได้ชายหนุ่มคนนั้นถือหลู่ปังเอาไว้ในมือขณะที่อีกมือหนึ่งขยับไปมาเห็นได้ชัดว่ากำลังทำนายบางสิ่งไม้บรรทัดห่วงจุ้ยการที่สามารถทำนายโจมตีและพูดไปด้วยพร้อมๆกันอย่างพลิ้วไหวแบบนี้มันทำให้นางรู้สึกว่าตัวเองไร้ซึ่งความสามารถอย่างแท้จริงมันราวกับทั้งสองกำลังเล่นหมากรุกแต่ทุกย่างก้าวที่เคลื่อนไหวล้วนเดินตามสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามวางแผนเอาไว้มันไม่มีทางเลยที่จะเอาชนะได้โดยเฉพาะภายในสถานที่พิเศษที่ไม่สามารถระเบิดพลังได้ทั้งหมดแบบนี้มันทำให้กลายเป็นฝ่ายแพ้เท่านั้นนางไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนความรู้สึกของการที่มีพลังแต่ไม่สามารถใช้มันได้มันช่างอึดอัดเหลือเกินยอดฝีมือจากเกาะความลับสวรรค์คนนี้มีการป้องกันที่แปลกประหลาดถึงขั้นที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีหวังจะเอาชนะอีกฝ่ายได้อ่านการเคลื่อนไหวงั้นหรือหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ดูถูกพลางพูดขึ้นว่าหากว่ามันอ่านการเคลื่อนไหวได้จริงๆก็คงจะไม่มีทางเข้ามาภายในดินแดนหยินหยางแบบนี้หรอกหลงเฉินไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถสู้ไปและอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ไปด้วยได้ต่อให้มีคนที่ทำได้เช่นนั้นจริงแต่ก็ไม่ใช่คนคนนี้อย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่าการต่อสู้นั้นสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลาระหว่างที่กำลังทำนายก็คงจะถูกฆ่าตายไปก่อนแล้วเขาไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนทำได้ขนาดนั้นนี่เมื่อเห็นว่าหลงเฉินไม่ปักใจเชื่อก็ทำให้เย่หลิงฉานรีบส่งเสียงออกมาเอาเธอข้าจะกระชากหน้ากากของมันเองหลงเฉินเย่หยันออกมาก่อนที่จะก้าวเดินออกไปพร้อมทั้งชักกระบี่ออกมาฟาดฟันเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างไม่รอช้าเฮ้หลงเฉินเจ้ามันอวดดีเกินไปงั้นข้าคงจะต้องขอลองดูเสียหน่อยแล้วว่าเจ้ามันจะเก่งจริงอย่างที่เขาว่ากันเอาไว้หรือไม่ชายหนุ่มเย่หยันออกมาก่อนที่หลู่ปังในมือจะพุ่งเข้าใส่ทางเย่หลิงฉานด้วยมุมแปลกๆซึ่งเป็นจุดที่ประบางที่สุดของนางเรียกได้ว่าไม่มีทางที่นางจะเบี่ยงหลบได้ทันเสียงดังสนั่นถูกส่งตามออกมาขณะที่ไม่รู้เลยว่าหลู่ปังในมือของเขามันสามารถกระแทกร่างของเย่หลิงฉานออกไปพร้อมทั้งรับการโจมตีของปรางกระบี่จากหลงเฉินเอาไว้ในเวลาเดียวกันได้อย่างไรมันอาจจะดูเหมือนเป็นความบังเอิญแต่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นมันผิดหลักเหตุและผลเพราะว่าท่วงท่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ถูกคำนวณเอาไว้อย่างแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นคือเหนือหลู่ปังชิ้นนั้นยังมีอักขระมากมายส่องประกายออกมามันทำให้พลังทำลายของหลงเฉินถูกหักล้างไปบางส่วนราวกับว่ากระบี่มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นปุยนุ่นที่ไม่สามารถทำสร้างความเสียหายใดๆได้ก็พอใช้ได้หลิงฉานเจ้าไปพักก่อนเถอะข้าจะลองประมือกับเจ้านี่ดูสักตั้งหลงเฉินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่าจะดูถูกอีกฝ่ายเกินไปมันเป็นการตอบโต้ที่น่าเหลือเชื่อและไม่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลได้มันเกินกว่าสัญชาตญาณการตอบสนองของคนเราไปไกลมากหลงเฉินส่งการโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังถูกป้องกันเอาไว้เช่นเดียวกันพลังทำลายทั้งหมดถูกหักล่างไปโดยที่บางครั้งอีกฝ่ายจะฉวยโอกาสเหล่านั้นตอบโต้กลับมายังจุดอ่อนของเขาอย่างงอไม่ประณีแม้ว่าชายคนนี้จะไม่ได้เรียกเอาปรากฏการวิวัฒวัตรออกมาแต่สภาวะพลังที่ส่งออกมามันทรงพลังและทุกการโจมตีเองก็รุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบชั้นกับเซี่ยหลัวหรือคนอื่นๆได้แต่ก็เป็นตัวตนที่อยู่รองลงมาอย่างแน่นอนยอดฝีมือระดับนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาเพราะได้รับการช่วยเหลือจากยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกทว่าอีกฝ่ายที่มาจากเกาะความลับสวรรค์นั้นถือเป็นการกระทำที่อาถรรพ์มากทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าอยู่ในการควบคุมของข้าความลับทั้งหมดของเจ้าถูกข้ามองทะลุปรุโปร่งหมดแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าก็ไม่มีโอกาสชนะได้อีกแล้วหลงเฉินงั้นหรือเหอก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่ชายหนุ่มคนนั้นเย้ยหยันออกมา
เย่หลิงฉาในตอนนี้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างมากนางเอามือจับกระบี่ในมือเอาไว้แน่นเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวของหลงเฉินนั้นล้วนอยู่ในการควบคุมของอีกฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นนางถึงได้เตรียมตัวเอาไว้ตราบเท่าที่หลงเฉินได้รับอันตรายก็จะยื่นมือเข้าช่วยโดยทันทีแม้ว่ามันจะถือเป็นการทำลายชื่อเสียงของหลงเฉินแต่ตอนนี้ไม่สามารถเลือกอะไรมากได้เพราะว่าอีกฝ่ายมันผิดปกติเกินไปพอเธอแค่มีด้ามไม้ที่ไม่ธรรมดาก็เท่านั้นทว่าหากจะเทียบชั้นด้านการต้มตุ๋นนั้นข้ายังเหนือชั้นกว่าเจ้าเยอะข้าทำการโจมตีไปทั้งหมด19ครั้งส่วนเจ้าเองก็ป้องกันเอาไว้19ครั้งทว่ามี3ครั้งที่เจ้าตอบสนองเยอะก็จริงแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นขาเท้าหรือจุดอื่นๆที่เคลื่อนไหวตะกุกตะกักมันไม่ถูกหลักการพื้นฐานการปลดปล่อยพลังความเป็นจริงแล้วการทำนายที่เจ้าว่ามันก็แค่การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายแล้วใช้พลังจิตวิญญาณของเจ้าส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เทวะแปลกๆในมือโดยที่มันตอบโต้เองตามสัญชาตญาณของมันมันเกี่ยวอะไรกับการทำนายของเจ้ากันคิดจะหลอกใครงั้นหรือหลงเฉินฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปขณะที่ยะหยันออกมาเมื่อหลงเฉินพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้สีหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปพลางส่งเสียงกลด่าออกมาว่าเหลวไหลเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้เย่หลิงฉานผงะไปทันทีหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้นางตระหนักได้ถึงบางสิ่งก่อนหน้านี้นางไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักแต่เมื่อลองคิดดูแล้วจะพบว่าการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายไม่ได้สอดดคล้องกันเลยจริงๆหากว่าเป็นคนปกติก็คงจะมองไม่เห็นถึงจุดนี้ทว่านางเป็นคนที่ผ่านสมรภูมิรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมันทำให้นางตระหนักได้ดีว่าบางครั้งการตั้งท่าของอีกฝ่ายมันผิดหลักเหตุผลมากโดยปกติแล้วไม่ว่าคนเราจะใช้เคลื่อนไหวอย่างไรแต่ขั้นตอนการรวมพลังล้วนส่งพลังขึ้นมาจากเท้าทั้งนั้นไม่เช่นนั้นก็จะสามารถขับพลังออกมาได้เพียงแค่สองส่วนเท่านั้นอย่างไรก็ตามชายคนนี้กลับยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ตั้งท่าอะไรซึ่งถือเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนี่อย่าบอกนะว่าอีกฝ่ายอาศัยเพียงแค่ความสามารถของอุปกรณ์เทวะมันทำให้นางไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยด้วยซ้ำต่อให้ไม่ถูกทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 8-9 ส่วนจากประสบการณ์การต้มตุ๋นมาอย่างยาวนานของข้าบอกได้เลยว่าอุปกรณ์เทวะในมือของเจ้ามันมีอักขระพิเศษมันน่าจะบันทึกท่วงท่าการเคลื่อนไหวและการวิธีการตอบโต้ทั้งหมดของทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเอาไว้เจ้าก็แค่ส่งข้อมูลพวกนี้ให้กับมันจะทำการตอบสนองตามตัวแปรอย่างความเร็วพละกำลังและการเคลื่อนไหวด้วยการป้องกันหรือการโต้กลับที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าให้พูดง่ายๆคือหลูปังในมือของเจ้ามันมีไว้ไม่ต่างจากลูกคิดเกาะความลับสวรรค์นี่ไม่ธรรมดาจริงๆไม่คิดเลยว่าจะสร้างของเอาไว้หลอกคนแบบนี้ทว่าข้าจะบอกเอาไว้เลยว่าของเล่นของเจ้ามันมีจุดอ่อนใหญ่ๆอยู่อย่างหนึ่งหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเลิกพูดไร้สาระเสียทีไอ้บัดซบเจ้ามันรนหาที่ตายชายคนนั้นส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธขณะที่หลูปังในมือส่องประกายแสงพร้อมทั้งทำให้พลังทำลายของมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเป็นอะไรไปกลัวว่าข้าจะมองเห็นวิธีการต้มตุ๋นของพวกเจ้างั้นหรือเจ้าอาจจะหลอกคนอื่นได้ก็จริงแต่ไม่มีทางหลอกข้าได้เพราะอะไรน่าหรือเพราะข้านี่แหละบิดาแห่งการต้มตุ๋นในเมื่อเจ้าไม่ยอมรับงั้นข้าก็จะแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของมันอยู่ตรงไหนหลงเฉินหัวเราะออกมาหลงเฉินถมน้ำลายใส่ใบหน้าของอีกฝ่ายโดยที่ชายคนนั้นเองก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะทำเรื่องแบบนี้หลู่ปังในมือของชายคนนี้สั่นไหวไม่หยุดแต่กลับไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยท้ายที่สุดชายคนนี้ก็เบี่ยงหลบน้ำลายออกไปทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนั้นเองที่มีฝ่ามืออันทรงพลังได้ฟาดเข้าใส่ใบหน้าของเขาอย่างจังมือซ้ายของหลงเฉินได้ตบอัดเข้าที่ใบหน้าของชายคนนี้จนทำให้ใบหน้าฉีกและเลือดสาดกระจายไปทั่วหลังจากที่ถูกตบไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินได้เหวี่ยงเท้าเตะไปที่ใต้หว่างขาของอีกฝ่ายเสียงราวกับไข่แตกถูกส่งออกมาชายหนุ่มคนนี้ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาขณะที่อุปกรณ์เทวะในมือร่วงหล่นลงกับพื้นมันกำลังจะหันหลังหนีไปแต่ทว่าก็ถูกหลงเฉินคว้าเอาไว้แล้วโยนเข้าไปภายในมิติโกลาหลโดยทันทีผลลัพธ์จากการที่มันพยายามดิ้นรนขัดขืนอยู่ภายในมิติโกลาหลก็ทำให้มันระเบิดออกนี่ไม่ใช่การระเบิดตัวเองแต่ถูกสังหารโดยเม็ดโกลาหลเป็นเพราะด้านในมิติโกลาหลแห่งนี้ไม่มีใครสามารถต่อต้านเจตจำนงของมันหรือของเขาได้หากว่าไม่ยอมสยบก็จะถูกกำจัดไปทันทีขนาดเขาที่เป็นเจ้าของเองก็ยังห้ามไม่ได้โง่เง่าจริงหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเขาไม่ได้หมายถึงชายหนุ่มตรงหน้าแต่หมายถึงอุปกรณ์เทวะชิ้นนั้นที่กล้าต่อต้านเม็ดโกลาหลนั่นไม่ได้ต่างจากการรนหาที่ตาย
เย่หลิงฉานได้แต่เอามือกุมปากของนางเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อนางไม่คิดเลยว่าคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจะถูกหลงเชิญจัดการลงได้ง่ายๆแบบนี้แค่ถมน้ำลายแล้วตบหน้าก็เอาชนะได้แล้วงั้นหรือขนาดนางที่ผ่านการต่อสู้มามากมายก็ยังต้องตกตะลึงเพราะไม่เข้าใจเลยว่าหลงเชิญทำได้อย่างไรเมื่อมองออกไปยังร่างของชายหนุ่มจากเกาะความลับสวรรค์ในตอนนี้ก็จะเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นโดยที่มีเลือดอาบไปทั่วหว่างขาจะบอกว่าขาก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นตรงกล่องดวงใจของเขาการโจมตีของหลงเฉินมันช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินเมื่อจุดนั้นได้รับความเสียหายต่อให้เป็นพลังวิถีสวรรค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นความเจ็บปวดที่ทำให้ร่างกายของชายคนนี้กระตุกไม่หยุดหลงเฉินเตะอัดเข้าที่หน้าอกของอีกฝ่ายและทำให้เสียงกรีดร้องหยุดลงอย่างฉับพลันเอาล่ะเลิกร้องเพลงได้แล้วเจ้าร้องมานานขนาดนี้ก็น่าจะเหนื่อยมากแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหลงเฉินย่อตัวของเขาลงขณะที่จ้องมองไปยังร่างของอีกฝ่ายราวกับกำลังสนทนาอะไรบางอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ